ลูกตุ่มนาฬิกาแกว่งมาจนถึงจุดที่สามารถที่จะรัฐประหารได้แล้วนะครับก็ดูฮะถ้ามีการเคลื่อนไหวขึ้นมาหรือมีคำสั่งอื่นใดขึ้นมาแล้วเกิดการรัฐประหารบอกให้เลยเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองกระทำรุนล้วนทั้งทางตรงและทางอ้อมรอบนี้โดนจัดหนักไม่มีจัดเบา 100% สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองนักการเมืองโดนแน่นอนฮะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้คุกรุ่นรุนแรงหนักหน่วงและใกล้เข้าสู่กระบวนการรัฐประหารเข้ามาทุกทีกำลังใจยังดีอยู่ไหมที่คนไทยรักและเคารพกันมากจริงๆนะครับการกระทำอย่างนี้ของสาวกก้าวไกลอาจจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่สังคมไทยจะอดทนกับคนพวกนี้แล้วนะครับผมคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขุดรากถอนโคนปัญหาเรื่องนี้ให้มันจบสิ้นจากสังคมไทยสักทีพี่น้องลองคิดดูครับว่ามีพรรคการเมืองไหนที่ชอบสร้างกิจกรรมชอบไปเรียกร้องชักชวนเกณฑ์เยาวชนมาเข้าค่ายทำเอาเวกเกนนิ่งทำนั่นทำนี่แล้วก็กรอกข้อมูลผิดๆล้างสมองจนกระทั่งเด็กหลายๆคนพอกลับออกมาจากค่ายกลายเป็นคนที่เกลียดครอบครัวเกลียดสังคมเกลียดสถานศึกษาลามปามไปจนถึงเกลียดสถาบันเบื้องสูงครับเด็กดีๆที่ตั้งสติได้แยกแยะออกก็มีแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันสำหรับเด็กที่มีจุดอ่อนเด็กที่เปราะบางพอถูกกรอกล้างสมองเข้าไปกลายเป็นเตลิดกลายเป็นบ้าคลั่งเหมือนแบมเหมือนตะวันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียกร้องว่าการกระทำครั้งนี้ของพวกเขาขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเถอะครับผมเตือนไปยังกลุ่มทะลุวังนะฮะถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็ควรเปลี่ยนนะครับออกมาขอโทษประชาชนที่เขารักสถาบันได้จะยิ่งดีนะครับก็จะทำให้ความรู้สึกคุณอย่าปลุกยักษ์หลับนะครับยักษ์ตัวนี้หลับมานานนะฮะเขาเรียกว่ายักษ์ความจงรักภักดีเนี่ยความจริงมันอยู่ลึกๆนะฮะมันอยู่ลึกๆอยู่ในสายเลือดของคนไทยนะครับอยู่ในสายเลือดเลยนะฮะผมจะบอกให้นะฮะถ้าคุณปลุกเมื่อไหร่นะครับยักษ์ตัวนี้ไม่ยอมหลับนะครับแล้วคุณจะไม่มีพื้นที่ยืนในประเทศไทยอีกเลยนะครับผมจะบอกให้ทำให้ความรู้สึกของเขาที่ติดลบกับพวกเราเนี่ยมันจะได้น้อยลงแล้วไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือกลุ่มเครือข่ายของคุณเนี่ยก็พยายามเขาเรียกว่าลดเขาเรียกลดความเบาะแว้งลดการปะทะนะครับถ้าคุณไม่ปลุกยักษ์หลับเนี่ยรับรองว่ายักษ์ตนนี้ไม่ตื่นแน่แต่ถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะเหนื่อยนะฮะผมจะบอกจริงคุณจะเหนื่อยนะฮะยักษ์ตัวนี้คือยักษ์ความจงรักภักดีนะฮะยักษ์ความรักเขาไม่ได้รักสมเด็จพระเทพแบบงมงายนะฮะรักเนื่องด้วยพระเทพช่วยงานในหลวงรัชกาลที่9มาเกือบ70ปีนะครับสมมุติถ้าตัดช่วง10ปีตอนเด็กออกไปอ่ะก็จะประมาณ60ปีอ่ะเกือบ60ปีอ่ะเขารักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักด้วยพระองค์ท่านทำงานเพื่อประชาชนมาเกือบ60ปีนะฮะถ้าตัดตอนช่วงเด็กออกไปเนี่ยพระองค์ท่านไปทุกที่นะฮะที่ในหลวงรัชกาลที่9ไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกหัวใจอย่าดูถูกน้ำใจของประชาชนผู้จงรักภักดีนะฮะถ้าเขาตื่นแล้วเนี่ยเขาจะไม่หลับนะครับเมื่อเขาไม่หลับเนี่ยพวกคุณจะอยู่ในประเทศไทยผมจะบอกว่าอยู่ได้แต่คุณอยู่แบบเหนื่อยๆแล้วกันอยู่แบบลำบากอ่ะนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยผมจะบอกให้ว่าคุณอยู่ลำบากจริงๆนะครับ
ลุ่มคนเหล่านี้เขาจะเริ่มแสดงพลังกันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปตามหน้าเพจ Facebook การแสดงออกในการรวมกลุ่มคนทั่วประเทศไทยแต่ละจังหวัดนะครับผมเชื่อว่าจะผุดทั่วทุกหัวและแหงนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าหัวใจคนไทยส่วนใหญ่รักสถาบันขนาดไหนแล้วคุณมาแตะกล่องดวงใจของเขานะครับโดยเฉพาะกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยผมจะบอกให้ว่าไม่เป็นการดีกับพวกคุณเลยนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าพระองค์ท่านให้อภัยน้องๆทุกคนนะฮะน้องๆทุกคนไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่ว่าคุณอย่าดูหมิ่นเหยียดหยามน้ำใจของคนที่รักสถาบันคนที่ปกป้องสถาบันเขาอาจจะดูเงียบๆไม่ทำอะไรนะฮะเขาอาจจะเป็นคนหาเช้ากินข้าวค่ำเขาไม่ค่อยพูดอะไรแต่ถ้าเขาแสดงออกขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับคุณอย่าปลุกยักษ์หลับนะครับสถานการณ์จากคำพิพากษาของศาลธรรมนูญที่ยุบพรรคก้าวไกลนะครับเกิดขึ้นปรากฏว่าก็เกิดเหตุการณ์นะฮะบุกขบวนเสด็จเกิดขึ้นทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจแสดงท่าทีไม่พอใจประชาชนเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นที่สนามพารากอนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและเราได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญคือการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระแสข่าวที่อาจจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเกิดขึ้นในการซื้อเครื่องบินของการบินไทยมูลค่า 3.8 แสนล้านบาทจากประเด็นคำพิพากษานะครับของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่ามีการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังขยายเป็นวงกว้างมีการจุบจะบุกจับกุมศรีสุวรรณจรรยาเจ๋งดอกจิกในทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับพวกนะครับและประเด็นที่3นะครับบุกเขาเรียกว่าบุกขบวนเสด็จนะฮะทำให้เป็นประเด็นตอนนี้นักการเมืองต่างๆผมฟันธงได้เลยโดนแน่นอนนะมีโอกาสถ้าเกิดการรัฐประหารขึ้นมานะหรือการยึดอำนาจขึ้นมาผมว่ารอบนี้นักการเมืองโดนหนักโดยเฉพาะส้มกับแดงนะฮะที่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยช่วงนี้เราจะเห็นอะไรนะเรื่องของเครื่องบินการบินไทยที่มีรายงานข่าวว่าจากรอยเตอร์นะครับมีการไปซื้อมูลค่า 3.8 แสนล้านบาทนะทั้งที่การบินไทยยังคงอยู่ในศาลล้มละลายนะครับอยู่ระหว่างการฟื้นฟูถึงแม้จะมีกำไรขึ้นมาไม่ทันไรไม่ทันจะกลับมาบริหารปกติก็ปรากฏว่าจะไปซื้อเครื่องบินแล้วที่ผ่านมาก็มีการสอบสวนเรื่องของการซื้อเครื่องบินนะแต่ไม่สามารถในการเอาผิดได้เครื่องบินไปกองที่อู่ตะเภาจมเลยนะเครื่องบินของการบินไทยตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการกระแสข่าวการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างหนาหูและหลายพื้นที่และมีรายงานลือไปสารพัดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะยกเลิกคำสั่งคสช.นะครับที่ป้องกันการทุจริตในส่วนต่างๆทั้งหมดเปิดทางให้เกิดการทุจริตโดยง่ายผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะรอบนี้นักการเมืองจะโดนหนักประเทศที่มีปัญหาณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากปัญหาของนักการเมืองที่ไม่ถึง 1,000 คนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรที่สร้างปัญหาให้กับประเทศนี้และเราพูดถึงพวกเขามา92ปีนะครับพวกเขาโลดแล่นบนหน้าสื่อไม่ถึง50คนนะครับและมุ่งมั่นที่จะล้มล้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง
เพื่อจะได้ทุจริตโดยง่ายรอบนี้นะครับลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งมาจนถึงจุดที่สามารถที่จะรัฐประหารได้แล้วนะครับก็ดูฮะถ้ามีการเคลื่อนไหวขึ้นมาหรือมีคำสั่งอื่นใดขึ้นมาแล้วเกิดการรัฐประหารบอกให้เลยเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองกระทำรุนล้วนทั้งทางตรงและทางอ้อมรอบนี้โดนจัดหนักไม่มีจัดเบา 100% ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาปมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสิ้นสารงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนานที่